สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะคุณครูรุ่นก็ขอสวัสดีคณะผู้บริหารคุณครูทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะตอนนี้ที่เข้ามาก็133คนแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนเข้ามาแล้วนะคะรบกวนปิดไมค์ครูรุ่นหน่อยค่ะยกเว้นตอนครูรุ่นเรียกชื่อนะคะเวลาครูรุ่นเรียกชื่อใครนักเรียนก็เปิดไมค์ได้เลยค่ะคุณตาเมื่อนเนี่ยไปเจ้าวัดตอนนี้คุณครูรุ่นยังไม่เห็นก่อนเลยค่ะนัทกรลูกเดี๋ยวเราไปหน้าตาคนบางคนไม่ได้เปิดกล้องนะคะไม่เป็นไรไงคะสบายดีทุกคนนะคะเด็ดทุกเด็ดทุกอยู่ไหนรุ่นไม่เห็นเลยเด็ดเลยวันนี้โตแบบรับจำไม่อยากพูดเด็ดทุกค่ะลูกได้ยินครูรุ่นไหมคะถ้าพบได้ยินครูรุ่นไหมคะเทสค่ะเทสเสียได้ยินครูรุ่นคะได้ยินครับได้ยินแต่ดังดีไหมเสียงดังดีไหมลูกดังฟังได้ครับฟังได้นะคะโอเคปกติแล้วเราเปิดเทอมที่เท่าไหร่คะปกติเราต้องเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่คะ2ครับ12ใช่ไหมคะ2ตุลาคมนะคะแต่เรามาเจอกับวิกฤตนะคะโควิด19นะคะนักเรียนยาวเลยนะคะได้ปิดโรงเรียนยาวเลยนะคะดีหรือไม่ดีคะดีหรือไม่ดีคะค่ะได้ติดได้ยินค่ะธิดาได้ยินครูรุ่นไหมคะธิดาได้ยินครูรุ่นไหมคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะธิดาลูกได้ยินค่ะได้ยินนะคะตอนนี้เข้ามา175คนแล้วนะคะดูจะดูนะบางคนก็ใส่ชื่อภาษาไทยบางคนก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะนะถ้าคุณจะอ่านชื่อผิดนี่บอกคุณด้วยนะคะกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ลูกบ้านน้องอยู่ไหนคะกัญญาพัฒน์ลูกคะบ้านอยู่เชียงใหญ่ค่ะอยู่เชียงใหญ่เน็ตเป็นไงบ้างลูกที่บริเวณเชียงใหญ่อ่ะลูกคือเชียงใหญ่ใช้เน็ตหมู่บ้านค่ะใช้อ๋อใช้เน็ตหมู่บ้านดีไหมลูกดีค่ะประหยัดด้วยเนาะคะประหยัดเอ๊ะดีเลยฮัลโหลเอมากรลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเอมากรเปิดไมค์ให้พูดหน่อยครับเอมากรอยู่ไหนตอนนี้ลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านครับน้องใช้โทรทัศน์โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์คะในการเรียนใช้คอมพิวเตอร์ครับใช้คอมพิวเตอร์เน็ตเป็นไงบ้างลูกก็ปกติดีครับดีนะโอเคนะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะไหนใครรู้จักคุณครูแล้วบ้างคุณครูชื่ออะไรมีใครรู้จักชื่อครูแล้วบ้างครูรุ่นใครคะ
ครูรุตค่ะอุ้ยครูรุตนะคะครูรุตค่ะชื่อจริงของคุณครูรุตชื่ออะไรครับกัญญปภาเนี่ยค่ะกัญญปภานามสกุลค่ะสุภาวิตาลูกจำไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนักเรียนขึ้นม.1 นี้ครูรุตก็เห็นอยู่บ่อยเลยนะที่ห้องหัวสังคมนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูขอแนะนำตัวก่อนนะเพื่อนักเรียนได้รู้จักคุณครูรุตนะคะคุณครูชื่อคุณครูกัญญาภาสุขันธ์ทองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วรุ่นพี่จะเรียกคุณครูว่าครูรุตนะคะเพราะว่าเป็นไงคะเรียกมันเรียกง่ายสั้นๆนะคะเป็นคำสั้นๆนะคะเพราะว่าเดิมทีคุณครูชื่อคุณครูรุจนาพรพึงรัตนะคะเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะปีที่แล้วนะคะเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อใหม่นะใครพอทราบบ้างว่าชื่อเล่นของคุณครูรุจชื่ออะไรคะครูอีทค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนักเรียนน่ารักมากเลยนะคะรู้จักชื่อเล่นคุณครูนะคะคุณครูชื่อเล่นชื่อคุณครูอีทนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะเรียกชื่อคุณครูก็คือครูรุตหรือว่าครูอีทก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือรุ่นพี่จะเรียกคุณครูว่าคุณครูรุตกันทุกคนเลยนะคะโอเคนะรู้จักคุณครูเรียบร้อยกันทุกคนแล้วนะคะไหนน้องยกแขนขึ้นมาค่ะสองข้างค่ะยกแขนขึ้นมาสองข้างค่ะเอาข้อมือชนกันค่ะข้อมือชนกันเราบริหารร่างกายก่อนนะคะแล้วก็เอาฝ่ามือนะคะประกบกันค่ะลูกฝ่ามือประกบกันโน้มตัวนะคะโน้มศีรษะนะคะแล้วก็หัวแม่มือจรดนะคะปลายจมูกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการอะไรคะทำความเคารพนะคะเป็นการแสดงนะคะการทำความเคารพนะคะซึ่งกันและกันนะคะเราเป็นคนไทยนะคะดังนั้นเราก็ต้องนะคะเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะการที่เราทำความเคารพซึ่งกันและกันหรือว่าการไหว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องนะคะจ่ายเงินอะไรนะคะเราถือว่าใครๆนะคะได้เห็นนะคะนักเรียนแล้วนะคะก็เขาก็จะรู้ว่านักเรียนเป็นเด็กที่น่ารักนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเดี๋ยวเราเช็คชื่อนักเรียนดูหน่อยเนาะครูรุตจะอ่านถูกไหมเนี่ยปาระภาวิตหรือเปล่าคะลูกถูกไหมครับครูรุตอ่านชื่อถูกไหมอ่านว่าปานภาวิตครับปานภาวิตนะคะนามสกุลลูกนามสกุลอะไรครับปานภาวิตนามสกุลจิ๋วพัฒนาคุณครับจิ๋วพัฒนาคุณโอเคนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูรุตไม่ได้ทักทายนักเรียนครบทุกคนนะคะไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวคุณครูรุตจะทำความรู้จักนักเรียนให้ครบทุกคนเลยค่ะนะคะคุณทราบไปยังว่าครูรุตเป็นที่ปรึกษาห้องไหนทราบยังคะครูรุตเป็นที่ปรึกษาห้องไหนคะให้ทายค่ะห้องสามครับห้องม.2 ครับทับสามตอนนี้ใครอยู่ห้องม.2 ทับสามยกมือครูรุตดูหน่อยค่ะยกมือครูรุตดูหน่อยโอเคน่ารักมากนะคะยาดากนิตใช่ไหมลูกยาดากนิตคุณครูรุตนะคะอยู่ห้องม.2 ทับ3คู่กับคุณครูอีกหนึ่งท่านชื่อว่าอะไรคะครูระดาไหมคะคุณครูรพัฒน์รพัฒน์ระดานามสกุลชูชาติไหมถูกต้อง
ปันปันยิ้มใหญ่นะคะปันปันยิ้มใหญ่ตอนนี้จ๊ะจ๋าอยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะไม่ติดหน้าจ๊ะจ๋าเลยค่ะการนิยมจิตภูรุษยังไม่เห็นหน้าเลยค่ะค่ะไม่รู้ไม่เห็นหน้าคะโอ้ชมกริบมานิยมจิตเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วเราเห็นหน้ากันแล้วนะคะทำไมบางคนภูรุษถึงไม่เห็นหน้าคะน้องไม่ได้เปิดกล้องอะคะเนี่ยเหมือนการที่ตาครูรุตก็ไม่เห็นสิทธิชัยครูรุตก็ไม่เห็นนะคะตอนนี้ใครยังไม่ได้ทานข้าวเช้าบ้างยกมือค่ะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าหลายคนอยู่นะโอเคค่ะคุณครูอยากจะพูดคุยกับนักเรียนนะคะเพราะว่าคิดถึงนะคะคิดถึงเพราะจริงแล้วเราต้องเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะในชั้นเรียนนะคะแต่เรามาเจอกับนะคะวิกฤตนะคะโควิด-19นะคะจึงทำให้คุณครูกับนักเรียนจะต้องมาเรียนออนไลน์นะคะมาเรียนออนไลน์กันนะคะครูก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะคะไม่ค่อยเก่งก็พยายามนะคะศึกษาเพราะว่าอยากจะพูดคุยกับนักเรียนนะคะอยากพูดคุยกับนักเรียนแล้วก็อยากจะทักทายกับทุกคนเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าครูรุธไม่ได้ทักทายกับนักเรียนทุกคนก็จะเสียใจนะอย่าเสียใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อห้องถัดไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะดูปรึกษาชนค่ะปรึกษาชนเปิดไมค์หน่อยค่ะปรึกษาชนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านค่ะอยู่แถวไหนลูกบ้านอยู่แถวไหนคะเสาธงค่ะเน็ตเป็นไงบ้างลูกแถวเสาธงเน็ตเป็นไงคะดีไหมดีค่ะดีค่ะน้องได้ยินครูรุตไหมเสียงดังได้ยินค่ะเสียงชัดค่ะครูรุตเป็นคนพูดเสียงดังมากจริงๆแล้วนะคะนี่วันนี้ครูรุตต้องพูดแบบเสียงเบาๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วคุณครูรุตเป็นคนพูดเสียงดังนะคะเป็นคนพูดเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวทักทายหน่อยธนทัศน์สุ่มนะคะครูรุตสุ่มเรียกนะคะธนทัศน์เปิดไมค์หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับธนทัศน์บ้านอยู่แถวไหนครับอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองแถวไหนลูกในเมืองใกล้บ้านครูรุตเปล่าโพสเด็จอยู่ปากนครครับตอนนี้อ๋ออยู่ปากนครเด็ดเป็นไงบ้างลูกแถวปากนครลูกใช่ได้ครับโอเคนะคะโอเคค่ะนักเรียนเข้ามาตอนนี้205คนแล้วนะคะคุณครูรุตรอค่ะรอจนถึง11โมงนะคะจะรอถึง11โมงนะคะเดี๋ยวทักทายเดี๋ยวครูรุตสุ่มนะคะครูรุตสุ่มนะคะสิริลักษณ์ค่ะสิริลักษณ์เปิดไมค์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสิริลักษณ์สีรักยิ้มจ้าสีเรียกครูได้ยินไหมสีลารักหายไปไหนแล้วได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินได้ยินเดี๋ยวสุ่มนะคะสุ่มเรียกไปเรื่อยๆเราทำความรู้จักกันก่อนนะคะหลังจากที่น้องรู้จักชื่อครูไปแล้วไหนมีใครยังไม่รู้จักชื่อคุณครูบ้างยกมือค่ะยังไม่รู้จักชื่อคุณครูยกมือนะคะเดี๋ยวครูจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญจพรสวัสดีครับเปิดไมค์หน่อยครับปัญจพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ปัญจพรอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกโอเคมันเลื่อนเร็วมากเลยเดี๋ยวครูจะไปหน้าถัดไปนะคะเราก็จะเช็คชื่อกันอนุพัฒน์ค่ะสวัสดีครับอนุพัฒน์สวัสดีครับ
ใช่ครับโอเคสวัสดีครับอนุพัฒน์หายไปไหนแล้วเนี่ยแป๊บเดียวคุณได้ยินไหมคุณครูรุ๊ดได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับใครอยากจะคุยครูรุ๊ดบ้างเปิดไมค์ได้ใครอยากจะถามอะไรครูรุ๊ดตรงไหนเปิดไมค์วันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะปิดไมค์กันทุกคนเพื่อไม่ให้รบกวนนะคะกับเพื่อนๆนะคะที่เขาออนไลน์เพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดไมค์เนี่ยเสียงจะก้องมากใช่เสียงมันจะก้องนะคะรบกวนนะคะรบกวนนะคะครูสุ่มอีกคนนึงกิตติพงศ์สวัสดีครับแอยิ้มกิตติพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้ยินเสียงแล้วค่ะ FC 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 กิตสนาถสวัสดีครับกิตสนาถสวัสดีครับสวัสดีครับกิตสนาถได้ยินไหมครับได้ยินครูรุ๊ดนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะครูรุ๊ดอนุญาตนะคะขณะที่น้องเรียนออนไลน์กับคุณครูค่ะตอนนี้ในช่วงปิดเทอมนะครูรุ๊ดยังไม่ซีเรียสนะคะน้องสามารถที่จะนำอาหารเนี่ยมารับประทานแล้วก็ฟังครูรุ๊ดพูดไปได้เลยนะคะอนุญาตแต่ว่าคณะรับประทานอาหารในน้องห้ามเปิดไมค์นะคะเพราะว่าถ้าเปิดไมค์เป็นไงคะน้องกำลังกินเหนียวหมูอยู่อย่างเงี้ยน้องเคี้ยวนี่เพื่อนเป็นไงคะเพื่อนอยากไหมอยากไหมนะเดี๋ยวเพื่อนอยากขึ้นมาอยากกินขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นครูรุ๊ดอนุญาตนะคะขณะเรียนออนไลน์ครูรุ๊ดเนี่ยนำอาหารมากินได้นะคะกินได้นะพวกขนมนมน้ำอะไรอย่างเงี้ยกินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อไปทีละหน้าต่างนะคะอโรชาสวัสดีค่ะอโรชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูรุ๊ดชัดไหมได้ยินชัดค่ะนะมีใครอยากทักทายครูรุ๊ดบ้างเนี่ยใครอยากทักทายครูรุ๊ดนี่เปิดไมค์ได้นะคะอนุญาตเปิดไมค์ได้นะคะณยาดาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะณยาดาบ้านอยู่แถวไหนลูกบ้านอยู่แถวปากนครค่ะปากนครนี่เน็ตเป็นไงบ้างคะเน็ตก็ดีค่ะเน็ตดีใช่ไหมคะโอเคครูเป็นห่วงนะคะกลัวว่าเดี๋ยวการเรียนออนไลน์นี้เราต้องนะคะใช้ในระบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะสุ่มเรียกนะคะทำความรู้จักกับนักเรียนเพราะว่ารู้สึกดีใจมากนะคะมาสอนออนไลน์วันแรกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นน้องดูหน้าครูรุ๊ดเลยว่าครูรุ๊ดตื่นเต้นมากนะคะเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าตื่นเต้นอยากเจอนักเรียนนะคะเพราะปกติเราจะเจอกันในห้องเรียนนะคะแต่นี่เราต้องมาเจอแบบในคอมพิวเตอร์นะคะทางออนไลน์นะคะซึ่งครูรุ๊ดไม่ได้สัมผัสนักเรียนเนอะไหมคะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะไม่ได้จับแก้มนะคะได้แค่มองเห็นนะคะมองเห็นหน้าตาของนักเรียนนะคะเดี๋ยวซูมหน่อยธนกรสวัสดีครับธนกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกธนกรกำลังกินอย่างอร่อยคุดแกล้งนะคะธนกรกำลังเคี้ยวอย่างอร่อยชนิตาสวัสดีค่ะลูกชนิตาจินดาณพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกนัทริกาลูกครูรุ๊ดอ่านชื่อถูกไหมคะนัทริกาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ
ค่ะใครอยู่ด้านหลังคะไม่ค่ะอ๋อไม่มีใครอ่ะคะไม่มีค่ะเห็นเหมือนกับว่ามีเด็กกริ้งอยู่เลยค่ะวันนี้ได้ยินเสียงตำเครื่องนะคะเมื่อวานได้ยินเสียงตำเครื่องนะคะรู้บ้านไหนตำเครื่องโอ้หิวเลยค่ะคุณรุ่นนั่งฟังแล้วหิวนะคะหิวข้าวนะคะหิวข้าวเลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องนั่งมดปิดพัดลมดีมดเสียงมันพายุเข้าเลยโอ้ใช่เหมือนพายุเกเข้าเลยลูกปิดเลยนะคะพัดลมอ่ะเสียงเข้ามาได้ยินเลยนะคะตอนนี้นักเรียนเข้ามาสิแล้วนะคะปกติแล้วนักเรียนมีทั้งหมดกี่คนคะอิฟฟานปกติแล้วสายชั้นม.2นักเรียนมีทั้งหมดกี่คนคะอิฟฟานอิฟานเปิดไปค่ะสายชั้นเรามีทั้งหมดกี่คนคะใครทราบบ้างเปิดไมค์ค่ะ234คนนะคะ234คนค่ะ234 34ตอนนี้เข้ามา210นะคะตอนนี้ยังขาดอยู่อีก24คนนะคะ24คนนะคะครูคิดถึงนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาก็ทักทายครูได้เลยนะคะสุกัญรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกัญรัตน์อยู่ไหนคะตอนนี้บ้านอยู่แถวไหนลูกอยู่ที่ร่อนค่ะที่ร่อนเน็ตเป็นไงบ้างลูกที่ร่อนปกติดีค่ะดีนะน้องใช้โทรศัพท์ว่าใช้คอมคะในการเรียนออนไลน์ลูกใช้โทรศัพท์ค่ะอ๋อใช้โทรศัพท์โอเคเนาะเน็ตดีเราก็ได้ยินคุณครูนะได้ยินเสียงคุณครูได้เห็นคุณครูนะคะได้ยินเพื่อนนะคะได้เพื่อนกันทุกคนค่ะกิตภาพชูพักดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นเป็นรูปแมวเหมียวนะคะครับนึกว่ากิตภาพเป็นแมวแล้วนะคะแปลงร่างเป็นแมวนะคะเดี๋ยวดูหน้าถัดไปนะคะเราจะเช็คชื่อไปทีละหน้าต่างนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มนัทพัฒน์พัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะนัทพัฒน์นัทพัฒน์ภูลพิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอยู่แถวไหนลูกอยู่ทุ่งสงครับเด็กที่ทุ่งสงเป็นยังไงบ้างลูกปกติดีปกติน้องทานข้าวเช้ายังค้างวันนี้ทานแล้วครับกินได้หน่อยโอเควันนี้ม.2เราทุกคนน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยกรอมทองสวัสดีค่ะกรอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรอมทองเฮ้ยทำไมครูรุ่นพี่เห็นหน้ากรอมทองกรอมทองอยู่ตรงไหนเห็นหน้ากรอมทองอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นครูรุ่นไม่เห็นมีคนร้องเพลงด้วยมีความสุขมีความสุขนะเราได้เรียนออนไลน์นี่มีความสุขนะทั้งครูทั้งเด็กเลยนะคะจากเมื่อคืนครูรุ่นตื่นเต้นมากไปเจอนักเรียนวันนี้หายตื่นเต้นเลยค่ะนะหายตื่นเต้นเลยนักเรียนน่ารักทุกคนเลยม.2 ไม่เคยเห็นเนาะกองทองหายไปไหนคะเนี่ยกูไปยังไงที่เป็นอะไรอ่ะครูรุ่นเห็นหน้ากองทองเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราดูหน้าถัดไปนะคะเราสุ่มสวัสดีค่ะปัณณพรสวัสดีค่ะปัณณพรเห็นครูรุ่นชัดไหมคะเห็นค่ะชัดนะจำชื่อครูรุ่นได้ยังคะจำได้ยังคะไหนใครยังจำชื่อครูรุ่นไม่ได้บ้างมีไหมวันนี้เราทักทายไปเรื่อยๆนะคะทำความรู้จักนักเรียนกันก่อนนะคะ
สุพิชชาค่ะสวัสดีค่ะสุพิชชาสุพิชชาเปิดไมค์ได้เลยค่ะสุพิชชาหายไปไหนเนี่ยสุพิชชาหายไปไหนอ๋อสุพิชชามี2คนก็เลยไม่ตอบคุณครูรุ่นสุพิชชาตรีวรพันธ์ลูกอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคครูรุ่นว่าทำไมไม่ตอบก็มี2คนอยู่ในนี้ต้นฝนต้นฝนสวัสดีค่ะลูกต้นฝนต้นฝนได้ยินครูรุ่นไหมคะได้ยินค่ะโอเคต้นฝนบ้านอยู่แถวไหนลูกบ้านอยู่ท่าเรือค่ะอยู่แถวไหนนะคะท่าเรือค่ะโอ้ท่าเรือเน็ตเป็นไงคะลูกแถวท่าเรือเน็ตเป็นไงบ้างลูกเน็ตดีค่ะใช้เน็ตบ้านโอ้ใช้เน็ตบ้านโอเคเดือนละเท่าไหร่คะลูกเน็ตบ้านเนี่ย629ค่ะ629บาทเป็นของอะไรคะเครือข่ายอะไรคะของ3 BB ค่ะโอ้3 BBนะคะเร็วไหมลูกของ3 BB เนี่ยเน็ตเร็วไหมคะเร็วเน็ตเร็วใช่ไหมคะโอเคนะเดี๋ยวครูสุ่มนะคะห้องอื่นบ้างนะเดี๋ยวน้อยใจครูอีกเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครูตาลายมากเลยเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าจอที่ตาลายเลยลูกเพราะว่านักเรียนเยอะมาก210ชีวิตนะคะถ้าจะเรียกวันนี้1ชั่วโมงครึ่งเนี้ยคงจะหมดเวลาเลยนะคะเรียกทุกคนอะเวลานะคะเราก็สุ่มไปทีละห้องทีละห้องนะคะกันตวิทย์สวัสดีค่ะกันตวิทย์สวัสดีค่ะกันตวิทย์ได้ยินครูรุ่นไหมคะกันตวิทย์หายไปไหนไม่ได้ยินแน่เลยนะคะเข็มจิราสวัสดีค่ะเข็มจิราสวัสดีค่ะได้ยินครูรุ่นไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครูได้ยินเสียงมันสั่นๆเสียงมันสั่นใช่ใช่สวัสดีค่ะได้ยินแล้วชัดได้ยินค่ะครูได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปห้องถัดไปนะห้องถัดไปโอเคมันมีก้าวหน้าโอเคนะคะเดี๋ยวครูรุ่นจะกลับไปที่หน้าแรกนะคะได้เห็นครูรุ่นด้วยค่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกก็จะมีรูปครูรุ่นนะคะไหนใครพอที่จะตอบครูรุ่นได้บ้างว่าครูรุ่นสอนวิชาอะไรคราวนี้สังคมค่ะสังคมครับสังคมม2รหัสวิชาอะไรคะสังคมม2รหัสวิชาอะไรคะเป็นลูกตอนม1น้องเรียบใครคะวิชาสังคมหลักครูสุวดีครับนามสกุลค่ะพันพันใช่ไหมคะครูสุวดี6,000สอนรหัสวิชาอะไรคะขอเสือขอเสือ21102หรือเปล่าคะขอเสือ21101เป็น2เอ้ย01 103มั้ยใช่ๆเดี๋ยวถ้า1103หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นเทอมแรกถ้าเป็นเทอมแรกน้องก็จะเรียนรหัสวิชาม1ก็คือส2101นะแล้วก็ถนัดกับวิชาภาษาวิชาภาษาม1ใครสอนลูกครูสอนไอ้สอนคะตอนนี้เริ่มเบลอใช่ไหมคะหิวข้าวของลูกครูออยค่ะออยค่ะออยครับเป็นครูออยชื่อจริงจริงศาสนีอรุณครูศาสนีอรุณจิตครับดังนั้นของครูออยวันนี้ภาษาครูสองนะคะดังนั้นรหัสวิชาของครูรุ่นใครพอจะทราบบ้างคะ FC ครูรุ่นต้องเป็นยังไง2101ตอบเร็วอ่ะสอเสือ2 2101 2120
หนึ่งไหมสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสอเสือสองสอสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวถามอุ้ยธนกรกินอย่างอริดอร่อยลูกตอนนี้ครูเริ่มน้ำลายไหลนะคะอย่างอริดอร่อยนะคะเดี๋ยวเราสุ่มถามสรันเราถามสรันดีกว่าสรันยิ้มใหญ่แล้วสรันเปิดไมค์ลูกครับสรันรหัสสามสุขม.2นี่คือรหัสสอสอสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสอเสือสองสองหนึ่งใช่ไหมคะทำได้นะทำครูสอนวิชาภาษาคุณสองหนึ่งศูนย์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั้นเรียนตอนนี้คือให้นักเรียนรู้ก่อนว่าคุณครูรุตสอนวิชาอะไรบ้างนะคะนอกจากครูรุตสอนวิชาสังคมหลักม.2แล้วครูรุตยังสอนม.ไหนอีกบ้างใครพอจะทราบบ้างเปิดไมค์ค่ะนอกจากครูสอนม.2แล้วครูรุตยังสอนม.ไหนอีกปรรณพรค่ะปรรณพรใส่เสื้อสีฟ้านะคะปรรณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากคุณครูรุตสอนชั้นม.2แล้วครูรุตยังสอนชั้นม.ไหนอีกลูกม.ไหนอีกคะคิดว่าครูรุตสอนม.ไหนอีก สอนม.ไหนอีกคะทราบไหมคะปรรณพรทราบไหมไม่ทราบนอกจากครูสอนชั้นม.2 แล้วครูก็สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นม.4 ด้วยนะคะดังนั้นครูสอน2รหัสนะคะ2รหัสนะคะวิชาสังคมหลักม.2 กับวิชาประวัติศาสตร์ม.4 นะคะโอเคนะคะดังนั้นเรียนวิชาสังคมศึกษาตอนชั้นม.1 มาแล้วนะคะเราจะต้องเรียนทั้งหมดกี่สาระลูกใครพอตอบครูได้บ้างนะเปิดไมค์ได้เลยค่ะเรียน5สาระค่ะมี5สาระสุกันรับมีสาระอะไรบ้างลูกบอกครูหน่อยค่ะมีสาระอะไรบ้างคะสุกันรับมีสาระอะไรบ้างลูกยกมาให้ครูสัก1สาระนะคะสุกันรัฐหายไปแล้วนะสุกันรัฐหายไปไหนเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์โอเคเก่งมากนะคะณัฐพงศ์ค่ะเปิดไมค์ค่ะณัฐพงศ์เปิดไมค์ได้เลยนอกจากสาระเศรษฐศาสตร์แล้วมีสาระอะไรอีกคะณัฐพงศ์ลูกสาระอะไรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวครูค่อยสรุปไปอีกครั้งนึงนะตอนนี้ถามนะคะนักเรียนไปก่อนนะคะต่อไปน้องอายค่ะน้องอายเปิดไมค์ค่ะน้องอายค่ะมีสาระอะไรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องอายชัดเลยนะคะมีสาระอะไรอีกคะเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วว่ามีสาระเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และมีสาระอะไรอีกคะสาระอะไรอีกอ่ะภูมิศาสตร์อ่ะครูสาระภูมิศาสตร์โอเคถูกต้องค่ะต่อไปถามใครอีกใครอยากตอบบ้างเปิดไมค์ได้เลยค่ะบางทีก็นักเรียนอยากตอบนะอยากตอบเองบ้างโดยไม่ครูรุดเรียกอะไรอย่างเงี้ยมีการตามนะคะมีการตามใส่ไมค์ด้วยนะคะหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองนะคะเหลืออีกหนึ่งสาระค่ะใครจะเชื่อพุทธประวัติครับประวัติศาสตร์ตอบยังคะเมื่อกี้พุทธประวัติครับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะโอเคเก่งทุกคนเลยนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะต้องเรียนทั้งหมดนะคะ5สาระด้วยกันนะคะ5สาระด้วยกันนะสาระที่1ที่น้อยต้องเรียนคือสาระศาสนานะศีลธรรมนะจริยธรรมนะคะสาระที่2ก็คือสาระหน้าที่พลเมืองนะคะวัฒนธรรมและก็การดำเนินชีวิตในสังคมนะคะ
สาระที่3นะคะที่เราจะต้องเรียนก็คือสาระเศรษฐศาสตร์นะคะสาระที่4คือสาระภูมิศาสตร์แล้วก็สาระสุดท้ายสาระที่5คือประวัติศาสตร์ซึ่งสาระประวัติศาสตร์นี้เขาหยิบมาเลยนะคะเขาหยิบมาทั้งสาระเอ่ยมาเป็นวิชานะพื้นฐานอีกหนึ่งวิชานะคะก็ที่นักเรียนบอกครูรุ่นว่าใครเป็นครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ม.1ก็คือครูออยใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็เอาสาระประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นวิชาพื้นฐานอีกหนึ่งวิชานะคะนอกจากมีวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานแล้วนะคะเราเรียนวิชาเพิ่มเติมก็คือวิชาอะไรคะอีกหนึ่งวิชาลูกในกลุ่มสาระสังคมศึกษาลูกสาระที่พลเมืองครับหน้าที่พลเมืองใครสอนลูกม.1ใครสอนม.1ใครผู้หญิงไหมอ่ะใครนะคะครูน้อยค่ะครูนิตยาครูนิตยากังอนันต์ใช่ไหมคะครูนิตยากังอนันต์นะคะดังนั้นในระดับชั้นม.2เนี่ยเราก็จะเรียนนะคะทั้งหมด3วิชานะคะที่อยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะคะก็คือวิชาสังคมหลักม.2ของครูรุ่นนะคะแล้วก็วิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์นะคะของอาจารย์สันสดีนะคะแล้วก็วิชานะคะหน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะกับอาจารย์ปีนานะคะโอเคนะใครพอที่จะบอกครูได้ว่าวิชาสังคมเนี้ยเราเรียนกี่หน่วยกิจเราเรียนกี่หน่วยกิจคะ 1.5 หรือเปล่าคะ 1.5 สุรัตน์วดีบอกว่า 1.5 ใช่ไหมคะเรียน 1.5 หน่วยกิจนะคะเรียน 1.5 หน่วยกิจนะคะแล้วคิดว่า 1.5 หน่วยกิจเนี่ยเราเรียนกี่คาบต่อสัปดาห์ลูกกี่คาบต่อสัปดาห์คะ3คาบต่อสัปดาห์3คาบต่อสัปดาห์ดังนั้นน้องจะได้เจอครูรุษเนี่ย3คาบนะคะหรือว่า3ครั้งใน1สัปดาห์นะคะห้ามเบื่อนะคะห้ามเบื่อครูนะคะห้ามเบื่อโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าใน5วันเนี่ยน้อยต้องเจอครูรุ่น3วันนะคะดังนั้นน้องไม่ต้องกลัวเลยว่าครูรุ่นจะจำนักเรียนไม่ได้นะคะเพราะเราเจอกันบ่อยมากนะคะเราเจอกันบ่อยมากดังนั้นครูรุ่นก็จะจำนักเรียนได้ทุกคนแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าครูรุ่นจำใครไม่ได้เนี่ยน้องสามารถที่เข้ามาทักทายครูรุ่นได้ไหมทักทายครูรุ่นได้เลยนะคะทักทายครูรุ่นได้ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นเรียนวิชาสังคมศึกษาหลักนะคะ3ภาคต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าเราเรียน 1.5 หน่วยกิจเนี่ยนะคะภาคเรียนหนึ่งเราก็จะเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงลูกกี่ชั่วโมงคะปัญญาศักดิ์ปัญญาศักดิ์ตอบรู้หน่อยค่ะภาคเรียนหนึ่งเราจะเรียนกี่ชั่วโมงลูกปัญญาศักดิ์คะลูกเปิดไมค์ได้เลยอนุญาตเปิดไมค์ได้เลยค่ะเราเรียนกี่ชั่วโมงคะลูกภาคเรียนละกี่ชั่วโมงลูก3คาบต่อสัปดาห์ลูกปัญญาศักดิ์หายไปไหน มันจะเลื่อนโดยอัตโนมัติเลยรายชื่อรายชื่อปีมากรเริ่มหาวแล้วนะคะตอนนี้ปีมากรเริ่มหาวครูจะเห็นนักเรียนทุกอิริยาบถนะคะจะเห็นหมดเลยใครกำลังทำอะไรนะตรงไหนกินอะไรอยู่นะคะเราเรียนกี่ชั่วโมงคะคาบเรียนละกี่ชั่วโมงลูก3คาบต่อสัปดาห์60หรือเปล่าคะ60ถูกต้องเราก็จะเรียน60ชั่วโมงนะคะใน1คาบเรียนนะคะ1คาบเรียนนะคะน้องก็คงจะทำความเข้าใจนะเพราะว่าตอนเรียนวิชาสังคมหลักม.1ก็จะเหมือนกันนะคะภาคเรียนละ60ชั่วโมงม.2ก็ภาคเรียนละ60ชั่วโมงนะคะเหมือนกันนะคะ
ดังนั้นตลอดปีการศึกษาเนี่ยวิชาสังคมหลักม.2เนี่ยลูกนะคะเราก็จะเรียนทั้งหมด4สาระนะคะดังนั้นนะคะคุณครูก็จะหยิบนะคะใน4สาระเนี้ยมาสอนตลอดทั้งปีการศึกษานะทั้งปีการศึกษานะคะซึ่งภาคเรียนที่1เนี่ยภาคเรียนที่1คุณครูก็จะสอนสาระศาสนาศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะกับสาระที่2ที่ครูจะสอนคือสาระหน้าที่พลเมืองนะคะวัฒนธรรมและก็การดำเนินชีวิตในสังคมเรียนเหมือนตอนม.1มั้ยคะเหมือนกันมั้ยคะลูกเหมือนกันมั้ยคะนุภกรเปิดไมค์ได้เลยค่ะนุภกรลูกนุภกรได้ยินครูรุษมั้ยคะนุภกรอยู่ไหนได้ยินเสียงครูรุษไหมคะนุภกรได้ยินครับครูรุษไม่ได้ยินนุภกรเลยตอนนี้นุภกรเปิดไมค์หน่อยค่ะไม่ได้ยินยศกรเท่านั้นยศกรยศกรแมวน้ำไหมอ๋อครับโอเคยศกรตอนม.1น้องเรียนเทอมแรกกับลูกเรียนสาระอะไรบ้างลูกภาคเรียนที่หนึ่งอ่ะลูกน้องเรียนสาระอะไรบ้างคะยศกรกินข้าวยังลูกเมื่อเช้ากินแล้วครับกินแล้วนะโอเคตอนภาคเรียนที่หนึ่งน้องเรียนสาระอะไรคะจำได้ไหมจำไม่ได้โอเคใครจำได้บ้างเปิดไมค์ค่ะใครจำได้บ้างบอกครูรุษได้บ้างว่าตอนภาคเรียนที่หนึ่งตอนม.1เรียนสาระอะไรบ้างกัญญานัทกัญญานัทจำได้ไหมคะกัญญานัทอยู่ไหมคะกัญญานัทอยู่ไหมลูกไม่อยู่แน่เลยไม่ยินครูรุษใช่ไหมเดี๋ยวถามใครดีเดี๋ยวเลื่อนไปดูซิว่าจะถามใครเปมิกาค่ะเปมิกาลูกเปิดไม่ได้เลยอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงเปมิกาลูกเปิดไม่ได้เลยค่ะเปิดได้ไหมคะเปมิกาเปิดได้ไหมลูกเปิดได้ไหมเปมิกาตื่นเต้นนะฮะตอนนี้เปมิกาตื่นเต้นเปมิกาตูดอยากทราบว่าตอนม.1 น้องเรียนสาระอะไรบ้างลูกภาคเรียนที่1ค่ะเหมือนกันไหมกับม.2เหมือนกันไหมคะ2สาระแรกเหมือนกันไหมลูกเหมือนค่ะเหมือนกันนะคะดังนั้น วิชาสังคมเนี่ยเราจะหยิบสาระนะคะไหนมาสอนก่อนหลังได้นะคะแล้วแต่คุณครูผู้สอนนะคะดังนั้นภาคเรียนที่1เนี่ยครูรุ่นก็เลยหยิบสาระหน้าที่นะคะพลเมืองกับสาระศาสนามาสอนก่อนนะสองสาระนะคะส่วนภาคเรียนที่2ครูรุษก็จะสอนสาระเศรษฐศาสตร์กับสาระภูมิศาสตร์ลูกนะสาระภูมิศาสตร์ไหนใครคิดว่าวิชาสังคมศึกษายากยกมือค่ะยกมือลูกยกมือเลยค่ะไม่ต้องอายครูรุษครูรุษจะได้รู้ลูกเดี๋ยวครูรุษจะได้หาเทคนิคนะคะมาสอนนักเรียนให้ง่ายขึ้นนะคะในไหนใครคิดว่าวิชาสังคมศึกษานี่ยากมากนะคะยกมือให้ครูผิดหน่อยนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะเอามือลงได้เลยนะคะไหนใครเคยแอบหลับหรือว่าเข้าฌานจำศีลภาวนาขณะคุณครูสอนวิชาสังคมกับวิชาประวัติศาสตร์บ้างยกมือค่ะยกมือแอบหลับแอบจำศีลภาวนานะแอบเข้าฌานนั่งทางในอะไรอย่างนี้ยกมือค่ะโอ้ยถาปพัดยกแบบเอียงๆนะคะถาปพัดเอียงๆนะมีไหมคะไม่มีนะไม่มีมีไหมมีหรือเปล่า
โอเคเดี๋ยวถามชยพลค่ะชยพลชยพลตกใจนะฮะชยพลเปิดไมค์ได้เลยค่ะชยพลคิดว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยยากไหมลูกครับยากไหมคะยากครับยากอยากให้คุณครูสอนแบบไหนคะเทคนิคการสอนนะลูกแต่ผมคิดว่าอยากให้ครูสอนเทคนิคแบบไหนในรายวิชาสังคมศึกษาที่ทำให้ชัยพลเข้าใจอะลูกไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะที่ว่ายากเพราะว่าเนื้อหาเยอะใช่ไหมคะเนื้อหาเยอะไหมไม่ไม่เยอะฮะเนื้อหาไม่เยอะใช่ไหมไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้โอเคโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณครับคุณยานัทค่ะถามคุณยานัทคุณสวยนะคุณยานัทเปิดไมค์ค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคนะคะคุณยานัทน้องคิดว่าวิชาสังคมศึกษานี่ยากไหมลูกก็ยากค่ะยากไหมคะเนื้อหาเยอะไหมลูกเนื้อหาที่เราเรียนอะเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเพราะว่ามีกี่สาระลูกมีกี่สาระครับจำไม่ได้โอ้มันมี4สาระใช่ไหมที่เราต้องเรียนนะลูกใช่ไหมเราต้องเรียน4สาระซึ่งมันเยอะนะมันเยอะนะมันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าการที่เนื้อหาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำให้เข้าใจง่ายนะในการเรียนการสอนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเหมือนในชั้นเรียนเนี่ยว่าครูสอนเนี่ยใครที่แบบแอบหลับแอบจำศีลภาวนาเข้าฌานนะคะครูก็จะถามนะคะครูก็จะถามตลอดเลยนะสอนไปถามไปสอนไปถามไปนะเพื่อให้นักเรียนนะหลับนะไม่ให้นักเรียนหลับนะคะเดี๋ยวต้องถามใครดีเดี๋ยวดูหน่อยชนิตาค่ะชนิตาสวัสดีค่ะลูกชนิตาจินดานครสวัสดีค่ะจ้าชนิตานะคะตอนที่น้องเรียนสารภูมิศาสตร์ระดับชั้นม.1 นี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูกพื้นฐานภัยธรรมชาติหรือเปล่าคะภัยธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกลูกเป็นแบบภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยใช่ไหมคะค่ะแล้วน้องเรียนทวีปอะไรอีกบ้างลูกตอนม.1ค่ะเรียนทวีปอะไรบ้างคะทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียอะไรอีกเชียใครทราบช่วยเพื่อนตอบได้นะคะยุโรปอยากจะเรียนทวีปยุโรปใช่ไหมคะดังนั้นทวีปยุโรปนี้เราเรียนตอนชั้นม.ไหนม.2 ม.2 ค่ะม.2 นะฮะเดี๋ยวม.2 น้องก็จะเรียนทวีปยุโรปกับทวีปอะไรคะอีกหนึ่งทวีปแอฟริกามั้ยคะแอฟริกาโอแอฟริกาเป็นไงคะฟังแล้วเรียนเนื้อหาทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกาเนี่ยคิดว่ายากหรือว่าง่ายคะยากหรือว่ายากครับอุ้ยไม่ยากเลยนะคะทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกานี่ครูจะบอกว่าไม่ยากเลยค่ะนะเดี๋ยวน้องเรียนน้องจะรู้เลยว่าจะง่ายกว่าทวีปเอเชียบ้านเราอีกนะทำไมครูบอกว่าเรียนเนื้อหาทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกานี่ง่ายกว่าทวีปเอเชียนะเพราะว่าทวีปเอเชียนี่มีกี่ภูมิภาคลูกเยอะไหมห้าภูมิภาคโอ้มีห้าภูมิภาคนะคะเยอะมากนะเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยทำความ
เข้าใจเนื้อหานะคะในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คุณครูแค่หยิบยกมาให้นักเรียนพอเข้าใจนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาหลักม.2ก่อนนะคะดังนั้นใครยังไม่ทราบบ้างว่าเราจะต้องเรียนสาระอะไรบ้างเรียนกี่สาระตลอดทั้งปีการศึกษาน้องถามครูได้นะคะถามครูได้นะมีใครหิวข้าวบ้างตอนนี้ยกมือค่ะมีใครหิวข้าวบ้างไม่มีนะตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยวันนี้ตั้งใจที่จะพบคุณครูกันทุกวันนะคะนักเรียนสายชั้นม.2 นี่ครูติดตามตลอดเลยนะคะทุกครั้งที่มีการเรียนออนไลน์นี่ครูจะเข้าไปนั่งฟังนั่งดูคุณครูนะคะสอนในแต่ละรายวิชานะคะแล้วก็ทำความรู้จักนักเรียนไปในตัวด้วยนะคะจะได้เห็นหน้าตาว่านักเรียนคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ครูได้มาทำความรู้จักกับนักเรียนนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากส่วนอัตราในอัตราส่วนในการเก็บคะแนนนะเหมือนอัตราส่วนในการเก็บคะแนนเนี่ยครูก็จะเก็บคะแนนระหว่างภาคนะต่อปลายภาคก็คือ70-30นะคะ70-30นะคะ70คะแนนเนี่ยครูเก็บจากอะไรบ้างครูก็จะเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค25คะแนนแล้วก็สอบกลางภาค20คะแนนแล้วก็สอบรายจุดหลังกลางภาคอีก25คะแนนรวมแล้ว70คะแนน25 20 25 70แล้วก็อีก30ก็จะเป็นคะแนนสอบปลายภาคนะคะโอเคไหมจำได้ไหมจำได้ไหมคะจิรพัฒน์สวัสดีค่ะจิรพัฒน์เปิดไมค์ได้เลยค่ะลูกจิรพัฒน์อยู่ไหมคะจิรพัฒน์ดูหน้าหน่อยสิจิรพัฒน์อยู่ในห้องนอนหรือเปล่าเนี่ยครับอยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะคุณครูรุดเก็บคะแนนระหว่างภาคกับปลายภาคกี่คะแนนคะกี่คะแนนคะกี่คะแนนคะได้ฟังไหมเมื่อกี้ครูรุดพูดได้ฟังไหมเอ่ยได้ฟังไหมเคยได้ฟังครับอ๋อได้ฟังโอเคเดี๋ยวครูรุดสุ่มถามคนอื่นดูนะคะลองถามใครดีสุกันรัตน์ค่ะสุกันรัตน์ดีค่ะค่ะได้ยินเสียงครูรุดชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะแก้วหูแตกไหมเนี่ยครูรุดพูดเสียงดังไม่ค่ะคุณครูรุดเก็บคะแนนระหว่างภาคนะปลายภาคเท่าไหร่คะ70-30ค่ะโอเคเก่งมากนะคะน่ารักค่ะโอเคนะคะดังนั้นเดี๋ยวในชั้นเรียนครูรุดก็จะชี้แจงอีกครั้งนึงนะว่าเหมือนคะแนนที่ครูเก็บก่อนการค่า25คะแนนเนี่ยเก็บจากอะไรบ้างนะตัวชี้วัดอะไรบ้างนะสอบการภาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังการภาคนะคะแต่ส่วนใหญ่การเก็บคะแนนนะคะรายจุดประสงค์ของคุณครูคุณครูจะวัดผลแบบหลากหลายนะใช้การวัดผลแบบหลากหลายนะคะก็คือที่ผ่านมาน้องก็จะเห็นว่าคุณครูเขาก็จะเก็บคะแนนจากการทำกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะมีไหมคะกิจกรรมกลุ่มมีไหมคะแนนจากกิจกรรมกลุ่มมาลูกมีไหมคะมีใช่ไหมคะเก็บคะแนนจากใบงานใบงานอันนี้ก็คือเราจะต้องทำนะคะใบงานนะคะแล้วก็เก็บคะแนนจากข้อสอบนะคะเก็บจากข้อสอบนะคะเดี๋ยวจะถามศิระดนัยค่ะอยู่ไหมครับศิระดนัยอยู่ไหมครับอยู่ครับศิระดนัยการเก็บคะแนนข้อสอบเนี่ย
น้องชอบน้องชอบให้คุณครูเก็บคะแนนจากข้อสอบเป็นปรนัยหรือว่าอรรถนัยคะปรนัยครับเป็นปรนัยเพราะอะไรคะศีลอรรถนัยลูกไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยเดาเยอะครับอ๋อมีช้อยให้แบบเราเดาเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นอรรถนัยนี้แบบเขียนถามว่าแบบเขียนนี้ถ้าเราเดาผิดนี่ผิดเลยไหมผิดเลยครับใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนนะแสดงความคิดเห็นในการที่ว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขียนได้ถูกต้องไหมนะคะดังนั้นข้อสอบของครูก็มีทั้งปรนัยแล้วก็ทั้งอรรถนัยนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นคะแนนที่ครูรุษนะเก็บนะรายจุดประสงค์นะรายจุดประสงค์นะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มทั้งใบงานทั้งข้อสอบอรรถนัยปรนัยนะคะโอเคนะมีใครอยากจะคุยอยากจะถามอะไรครูรุษบ้างมีใครอยากจะคุยอยากจะถามอะไรครูรุษบ้างคะวันนี้เปิดโอกาสให้ถามเลยนะคะให้นักเรียนถามครูรุษได้เลยค่ะนะคะเพราะครูรุษก็ยังต้องการทำความรู้จักนักเรียนก่อนนะคะก่อนเรียนนะคะตอนนี้มีใครที่ว่ามีปัญหาในการเรียนออนไลน์บ้างคะมีบ้างไหมลูกมีไหมมีไหมคะมีปัญหาในการเรียนออนไลน์มีไหมคะเน็ตช้านะอุปกรณ์อย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะไม่มีนะมีใครที่จะถามในการเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นม.2 บ้างอย่าถามครูรุษนะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามเลยเพราะเราเห็นหน้ากันทุกคนนะคะเราเห็นหน้าตากันทุกคนเลยนะคะเหมือนอยู่ใกล้กันเลยค่ะตอนนี้นะคะถึงจะเป็นวิกฤตโควิด-19ก็เถอะนะคะแต่ครูกับนักเรียนก็เหมือนกับอยู่แบบใกล้ชิดกันได้พบเจอกันได้เห็นหน้ากันนะคะมีใครจะถามอะไรบ้างเอ่ยไม่มีนะดังนั้นไม่มีอะไรถามคุณครูนะคะงั้นคุณครูก็จะบอกนักเรียนว่าคุณครูก็จะหยิบสาระนะสาระศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมเนี่ยมาสอนนักเรียนนะคะในช่วงที่วิกฤตโควิด-19นะคะเราจะไม่ซีเรียสนะคะในการเรียนช่วงนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำความรู้จักนะคะกับรายวิชาของครูก่อนเนื้อหาว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะที่เราต้องเรียนกันในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าครูจะชอบสอนในชั้นเรียนนะคะชอบเรียนชอบสอนในชั้นเรียนมากกว่าสอนแบบออนไลน์นะคะจริงแล้วอ่ะนะคะเพราะครูรู้สึกว่าในการสอนในชั้นเรียนเนี่ยครูได้สัมผัสนักเรียนทั่วถึงนะคะเหมือนในออนไลน์ที่ครูไม่ค่อยเก่งนะคะในการใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยครูจะดูนักเรียนแต่ละคนเนี่ยครูก็ต้องคลิกไปดูว่านักเรียนเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะทำอะไรอยู่นะตอนนี้เห็นอยู่ก็คือนนทออนหิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนทออนหิวแล้วยิ้มนะนนทออนยิ้มนะคะหิวแล้วนนทออนกินอะไรคะตอนนี้ทักทายหน่อยค่ะนนทออนกินอะไรอยู่คะตอนนี้กินปลาต้องโกะค่ะปลาต้องโกะคะใครซื้อมาให้ลูกแม่ซื้อมาใครซื้อมาให้น้องวันนี้แม่ซื้อมาค่ะอ๋อแม่ซื้อมาโอเคบ้านอยู่แถวไหนคะอยู่ตรงหน้าค่ายวชิราวุธค่ะโอ้ได้ได้เดี๋ยววันหลังครูจะไปพลอยกินด้วยลูก
ตอนนี้ได้ยินเสียงครูรุ่นไหมคะได้ยินเสียงครูรุ่นไหมคะได้ยินค่ะพอได้ยินแล้วนะเมื่อกี้น่าจะมันโหลดอยู่อ่ะลูกคุณครูหยิบหนังสือมาให้นักเรียนดูเห็นไหมคะชัดไหมเนี่ยชัดไหมคะเห็นไหมคะลูกเห็นครับหนาไหมหนาไหมครับหนาตึ๊บเลยในเล่มนี้มีกี่สาระรู้ไหมมีกี่สาระรู้ไหมคะหนาแบบนี้มีกี่สาระลูก5สาระหรือเปล่ามี4สาระ4สาระ4สาระคุ้มไหมอยู่ในเล่มเดียวกันเลย4สาระคุ้มไหมคะคุ้มราคาเล่มหนึ่ง209นะคะราคาเล่มละ209บาทมี4สาระเดิมทีอ่ะครูรุตสอนวิชาสังคมหลักม.2 เนี่ยครูจะสั่งทั้งหมด8เล่มเยอะไหมคะ8เล่มเยอะไหมเยอะไหมคะชนิชตาลูกเยอะครับเยอะค่ะนะคะเยอะมาก8เล่มน้องคิดดูว่าครูสั่งมาสอนนักเรียนนะ8เล่มแต่ตอนนี้ครูรุตยุบนะคะ4สาระอยู่ในเล่มเดียวกันอยู่ในเล่มเดียวกันนะคะเป็นการประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายนะคะให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะส่วนแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเนี่ยทั้ง4สาระเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นนักเรียนเนี่ยครูรุตจะสั่งไป2สาระนะจาก4สาระเนี่ยครูรุตก็สั่งไป2สาระนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนะคะส่วนอีก2สาระเนี่ยคุณครูก็จะทำเป็นใบงานให้นะคะทำเป็นใบงานให้นักเรียนนะคะเป็นการช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นเนื้อหาแน่นแน่นอนนะคะใช้คำว่าเนื้อหาแน่นแน่นอนนะคะนะ209บาทนี่ถือว่าคุ้มลูก4สาระนะแต่ว่าถ้าเราทำหายนี่เป็นไงลูกถ้าเราทำหายนี่ถ้าทำหายนี่เป็นไงคะแพงไหม209บาทเนี่ยแพงนะคะต้องขอเงินผู้ปกครองไปซื้อใหม่อีกดังนั้นเวลาน้องได้หนังสือเรียนมาได้แบบฝึกหัดมาเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ห้องเรียนนะคะให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด4สาระนะคะในหนังสือรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษาระดับชั้นม.2นะคะเดี๋ยวถามใครดีตอนนี้ธนดลสวัสดีค่ะธนดลมายังคะมาแล้วครับมาแล้วธนดลมาแล้วค่ะครูรุตไม่เห็นหน้าเลยนะคะเห็นหน้าแล้วครับธนดลสบายดีนะลูกครับสบายดีครับบ้านของธนดลอยู่แถวไหนลูกอยู่พระพรหมครับอยู่พระพรหมนี่เน็ตเป็นไงลูกแถวพระพรหมลูกเน็ตดีไหมคะเน็ตดีดีครับไม่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะครับครับไหนแถวไหนมีปัญหาในการเรียนออนไลน์บ้างลูกมีไหมคะสายชั้นม.2 เรามีไหมลูกไม่มีเนาะมีใครอยากจะคุยกับครูรุตบ้างเนี่ยมีไหมอยากจะคุยกับครูรุตเนี่ยมีบ้างไหมปิ่นมุกลูกปิ่นมุกค่ะสวัสดีค่ะปิ่นมุกปิ่นมุกอยู่ไหนลูกปิ่นมุกอยู่ไหนเอ่ยปิ่นมุกหายแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์นี้น้องสามารถรีแลกตัวเองได้นะคะน้องไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ทำตัวตามสบายนะคะเหมือนในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายนี้เราก็แต่งกายเป็นไงคะ
ให้สุภาพเรียบร้อยนะคะให้สุภาพเรียบร้อยน้องใส่ชุดนอนมาเรียกครูรุ๊ดได้ไหมคะใส่ชุดนอนมาเรียกครูรุ๊ดได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะลูกได้ค่ะได้ใครไหนใครตอบครูรุ๊ดเนี่ยครูรุ๊ดมองไม่เห็นเสื้ออะไรเนี่ยตอบครูรุ๊ดเดี๋ยวครูรุ๊ดดูหน่อยเหมาะสมไหมใส่ชุดนอนมาเรียกครูรุ๊ดเหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมคะไม่ค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะเราก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะนอนเรียนได้ไหมคะจิรพงษ์จิรพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนอนเรียนได้ไหมไม่ได้ครับนะคะเราต้องเป็นไงคะแอคทีฟครับเราต้องแอคทีฟนะคะแอคทีฟตัวเองลุกจากที่นอนนะคะแล้วก็หามุมสักมุมหนึ่งนะคะในบ้านแล้วก็ที่เงียบๆสงบหน่อยนะคะไม่มีเสียงรบกวนนะเราจะได้มีสมาธินะเราจะได้มีสมาธินะคะในการเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูทักทายใครอีกดีนะใครที่อยากจะคุยครูรุตเป็นการส่วนตัวบ้างเนี่ยนะเปิดไมค์ได้เลยนะถ้าอยากคุยมีใครอยากคุยคะมีใครอยากคุยครูรุตบ้างวันนี้ครูรุตแบบตั้งใจว่าจะมาทำความรู้จักกับนักเรียนก่อนนะคะเรายังไม่ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาก่อนนะคะคือทำความรู้จักกันก่อนนะคะอยากเห็นหน้าตานักเรียนทุกๆคนนะคะอยากเห็นหน้าตาทุกๆคนนะคะนี่ถ้ามีใบรายชื่อนี่ครูก็จะเช็คชื่อนะคะทุกคนเลยให้ครบ234คนนะคะถ้าครูไม่ได้เรียกชื่อใครก็อย่าน้อยใจนะคะเดี๋ยวในชั้นเรียนเจอกับคุณครูรุ่นตัวเป็นๆนะคะตัวเป็นๆนะคะตอนม.1นักเรียนก็น่าจะเห็นครูรุ่นแล้วนะคะเพราะครูรุ่นเห็นนักเรียนเข้าในห้องหมวดสังคมนี้แบบทุกวันเลยนะฮะทุกวันเลยนะฮะคุณธิดาสวัสดีค่ะน้องสาวหรือเปล่าอยู่ด้านหลังค่ะกี่ขวบแล้วคุณธิดาน้องกี่ขวบแล้วห้าขวบโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน้องสนใจด้วยน้องสนใจจะเรียนออนไลน์ด้วยมาเรียนด้วยน้องจะกวนหรือเปล่าไม่รู้ครับน้องอยากจะเรียนด้วยนะฮะน้องอยากจะเรียนด้วยนะเดี๋ยวดูใครครูรุจยังไม่ได้เรียกบ้างนะเมธาสิทธิ์เมธาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมธาสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับเมธาสิทธิ์อยู่แถวไหนเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนลูกอยู่แถวท่าซักแถวท่าซักนี่เน็ตดีไหมลูกในการเรียนออนไลน์เน็ตดีไหมเน็ตดีโอเคนะคะบอลลี่ค่ะเขาชื่อบอลลี่ค่ะชื่ออะไรนะบอลลี่บอลลี่โอ้ยบอลลี่หนูเซ็กซี่เลยรูทชื่อรุซซี่ดีไหมดีบอลลี่ดีบอลลี่รุซซี่นะฮะวันนี้ใครอยากจะคุยกับครูรุทคุยได้เลยนะคะเรายังมีเวลานะคะเรายังมีเวลาอีก20นาทีลูกนะฮะมีเวลา20นาทีนะฮะคุณครูอยากจะบอกว่าเวลาเรียนวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสิ่งที่น้องจะต้องมีทุกคาบเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือหนังสือแบบเรียนนะคะหนังสือแบบเรียนสองก็คือสมุดนะคะสมุดนี้เราจะใช้สมุดปกอ่อนนะคะเรียนวิชาสังคมนะคะเราใช้สมุดปกอ่อนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นแบบหัดนะคะหน้าตาจะอยู่ลักษณะนี้แหละนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัด
ให้นักเรียนฝึกทำนะคะให้นักเรียนฝึกทำนะคะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าเหมือนวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเนื้อหาเยอะนะคะดังนั้นคุณครูก็จะมีเทคนิคนะคะในการสอนในการวัดผลประเมินผลแบบหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะในเนื้อหานะคะในเนื้อหาวิชาที่เราเรียนนะคะเดี๋ยวเรียกใครดีที่ยังไม่ได้ทักทายเกศศิรินสวัสดีค่ะเกศศิรินสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะลูกสบายดีค่ะน้องอยู่แถวไหนเนี่ยมีต้นไม้ด้วยอยู่แถวไหนคะอยู่ในสวนค่ะอยู่ในสวนแถวไหนลูกที่ขนอมค่ะเป็นไงคะแถวขนอมนี่เน็ตเป็นไงบ้างในการเรียนออนไลน์นี่เน็ตดีไหมเน็ตดีค่ะโอเคนะคะครูมีความสุขมากเลยเพราะได้เห็นแบบนะคะได้เห็นนักเรียนทุกคนแล้วก็ได้เห็นสีสันนะคะในแต่ละมุมนะแต่ละมุมของนักเรียนนักทวิทย์นักทวิทย์สวัสดีครับครับสวัสดีได้ยินครูไหมได้ยินครูได้ยินนักทวิทย์อยู่ในไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ในห้องนอนหรือว่าอยู่ในมุมไหนของบ้านลูกอยู่ในห้องนอนครับแต่ว่าตั้งขึ้นหลังห้องสมุดก่อนฮะอยู่ตรงไหนนะห้องนอนครับแต่ว่าขึ้นหลังตั้งในห้องสมุดอ๋อใช่ครูรุ่นเห็นเป็นแบ็กกราวด์สวยงามนะสวยงามมากนะคะเรียนสาระที่หนึ่งนะเรียนสาระที่หนึ่งก็คือสาระศาสนาเสียธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะในคาบถัดไปในวันถัดไปน้องจะต้องเจอกับคุณครูรุ่นอีกในวันที่เท่าไหร่คะใครพอจะทราบบ้างน้องต้องเจอกับครูรุ่นอีกวันที่เท่าไหร่คะตอบครูรุ่นหน่อยค่ะวันที่26ค่ะวันที่26นะคะวันที่26พฤษภาคมเราก็จะเริ่มเรียนเลยนะคะเราเริ่มเรียนนะคะเรียนสาระที่1เลยสาระศาสนาศีลธรรมและก็จริยธรรมนะคะดังนั้นสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะน้องเขาก็จะแบ่งนะคะออกเป็นทั้งหมด6หน่วยนะคะ6หน่วยการเรียนรู้นะในสาระศาสนานะคะน้องลองดูนะว่าที่ครูรุษพูดมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่น้องเรียนตอนชั้นม.1 หรือเปล่านะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยน้องก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนานะเรียนยังคะตอนม.1 ประวัติของพระพุทธเจ้าเรียนยังคะเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนม.2 นี้เราก็จะเรียนนะคะลึกไปอีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่สองเราจะเรียนเกี่ยวกับประวัติพุทธสาวกสาวิกาและชาดกพุทธสาวกสาวิกาและก็ชาดกเดี๋ยวถามใครดีเดี๋ยวสุ่มถามสิริวดีสุขเกิดค่ะสวัสดีลูกสิริวดีอยู่ไหมคะอยู่ค่ะตอนม.1 เนี่ยน้องเรียนพุทธสาวกสาวิกาใครบ้างคะตอนระดับชั้นม.1 อ่ะลูกยกมาสักหนึ่งตัวอย่างค่ะพุทธสาวกสาวิกาลูกจำได้ไหมคะสิริว่าดีลูกค่ะจำได้ไหมคะตอนม.1 จำไม่ได้ใช่ไหมใครจำได้บ้างเปิดไมค์ตอบหน่อยใครจำได้บ้างคะเราเรียนใครเอ่ยพุทธสาวกสาวิกาลูกตอนม.1 พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระค่ะโอ้พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระเก่งมากเลยชื่ออะไรคะออมสินค่ะออมสินออมสินเก่งมากนะคะน่ารักมากนะคะต่อไปชาดกกับลูกตอนม.1 ชาดกเราเรียนเรื่องอะไรบ้างลูกชาดก
ใครตอบพูดได้บ้างเอ่ยตอบได้ไหมคะจำไม่ได้แล้วคืนคุณครูหมดแล้วมีใครตอบพูดได้บ้างเอ่ยติระชาดกครับติระติระชาดกนะคะแล้วอะไรอีกคะลูกตติระชาดกแล้วก็เรื่องนะคะอีกเรื่องนึงอัมพะชาดกไหมคะอัมพะชาดกโอเคเก่งมากเลยนะคะดังนั้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะของคุณครูเราก็จะเรียนประวัติพุทธสาวกสาวิกาและก็ชาดกพุทธสาวกนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับพระสารีบุตรนะคะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะคะเราก็จะเรียนทั้ง2ท่านนะคะเหมือนตอนม.1 น้องเรียนพระโสณเถระพระอุตตรเถระเนี่ยเป็นสมณทูตนะคะเป็นสมณทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสายที่เท่าไหร่คะใครตอบพูดได้บ้างสายที่8สายที่8ใช่ไหมคะสายที่8เก่งมากเลยนะคะโอ้นักเรียนเก่งมากนะคะเป็นสมณทูตสายที่8นะเผยแผ่บริเวณไหนลูกเผยแผ่สถานชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปนะชมพูทวีปดังนั้นถ้าเราพูดในเรื่องของชมพูทวีปเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยคือบริเวณไหนอะลูกไหนใครตอบพูดได้บ้างตั้งแต่แถวๆพม่าลงมาตั้งแต่แถวแถบเอเชียแถบเอเชียนะแล้วแถวไหนอีกชมพูทวีปแถวไหนอีกคะชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปเนี่ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแถบชมพูทวีปเนี่ยบริเวณไหนให้เราพอรู้ก่อนเลยค่ะถูกต้องนะดังนั้นสายที่8นะสมาพูดก็จะเผยแผ่บริเวณชมพูทวีปชมพูทวีปนะคะก็คือประเทศอินเดียถ้าเราดูนะคะประเทศอินเดียเนี่ยแผนที่ของเขาจะมีหน้าตาเหมือนอะไรคะชมพูทวีปเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยแผนที่มีหน้าตาคล้ายกับอะไรลูกรังผึ้งค่ะรังผึ้งหรือว่ารวงผึ้งเก่งมากนะคะดังนั้นการเผยแผ่ของสุพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระเนี่ยเผยแผ่นะคะสายที่8บริเวณชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็คือเผยแผ่บริเวณนะประเทศอินเดียแล้วก็มาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะสู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งระดับชั้นม.2 เนี่ยนะระดับชั้นม.2 นะคะเราก็จะเรียนการเผยแผ่นะพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านน้องคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนะคะมีประเทศอะไรบ้างพม่าเวียดนามลาวเวียดนามกัมพูชาค่ะมาเลเซียอินโดไทยกัมพูชาสิงคโปร์สิงคโปร์เก่งมากไทยไทยนะคะประเทศไทยนะคะเราไม่ลืมนะคะประเทศไทยนะคะประเทศไทยนี้เราเรียนตอนม.1แล้วใช่ไหมครูจะไม่สอนแล้วนะการเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เราไม่เรียนแล้วนะในสายชั้นม.2เราก็จะเรียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง7ประเทศนะคะทั้ง7ประเทศนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะดังนั้นเราวันนี้เราก็จะรู้ในเรื่องของชมพูทวีปใช่ไหมเพราะเราจะคุ้นปากว่าชมพูทวีปดังนั้นชมพูทวีปก็คือเอเชียใต้ในปัจจุบันนะคะเอเชียใต้ในปัจจุบันนะคะก็คือรังผึ้งหรือว่ารวงผึ้งบริเวณประเทศอินเดียนะคะซึ่งถ้าเราเรียนทวีปเอเชียเนี่ยเราจะรู้ว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้นะคะชมพูทวีปนะคะคิดไปยากไหมคิดไปยากไหมไม่ยากเลยนะคะพุทธสาวกสาวิกาและก็ชาดกนะคะ
พุทธสาวิกาที่เราจะต้องเรียนม.สองไหนใครไปศึกษาเนื้อหามาบ้างแล้วยกมือค่ะไปศึกษาเนื้อหาวิชาสังคมมาบ้างแล้วลูกยกมือครูดูหน่อยค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยนะม.2 ปีนี้ยกมือครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูจะคลิกไปดูเรื่อยๆว่าใครยกมือบ้างนะคะเพราะว่าหน้าต่างนะคะก็จะมองได้ไม่ครบทุกคนนะคะต้องเลื่อนไปนะคะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆดูนักเรียนนะคะมีทั้งหมด9หน้านะคะที่ครูจะเห็นนักเรียนได้นะคะโอเคเดี๋ยวครูจะดูหน้าตาหน่อยดานาสวัสดีค่ะดานาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะดานานั่งมือลอยมากครูรุตก็เลยเรียกดานาเลยนะคะดานาอยากคุยอะไรกับครูรุตบ้างไหมอยากถามอะไรครูรุตบ้างไหมดานาอยากถามอะไรครูรุตบ้างไหมคะสงสัยอะไรบ้างไม่มีค่ะไม่มีนะคะโอเคเราทักทายดานาบ้านอยู่แถวไหนลูกอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองบริเวณไหนครับในเมืองท่าเรือค่ะโอ้ท่าเรือโอเคนะคะเด็กในเมืองนะเด็กในเมืองนะคะโอเคค่ะดังนั้นหน่วยการเรียนรู้ที่สอนเราก็จะเรียนพุทธสาวกสาวิกาและก็ชาดกนะคะซึ่งสนุกมากนะคะระดับชั้นม.2 นี้ใช้คำว่าสนุกมากเพราะครูรุตจะให้น้องแสดงบทบาทสมมุติแสดงบทบาทสมมุตินะฮะเราก็จะสนุกเฮฮากันนะฮะเก็บคะแนนกิจกรรมกลุ่มนะชอบไหมแสดงบทบาทสมมุตินี้ชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมคะวรนันสวัสดีค่ะวรนันวรนันอยู่ไหนคะเปิดไมค์หน่อยค่ะได้ยินไหมคะวรนันชอบไหมแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยชอบไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะชอบนะจะได้มีการแลกเปลี่ยนนะความรู้กันในชั้นเรียนนะกับกลุ่มอื่นนะเราก็จะแบ่งกลุ่มกันแสดงบทบาทสมมุตินะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมนะทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้พุทธศาสนาสุภาษิตนะคะชนิดาภามีการหาวแล้วนะคะเริ่มมีการหาวเริ่มมีอาการหาวนะคะเป็นไงนอนดึกไหมคะชนิดาพาลูกนอนดึกไหมคะเมื่อคืนนอนดึกไหมคะนอนกี่ทุ่มลูกชนิดาพาลูกปกตินอนกี่ทุ่มคะ4 ทุ่มค่ะ4 ทุ่มโอเคนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องนอนพักผ่อนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลูกไหนบอกลูกหน่อย8-9ชั่วโมงค่ะใช่เราต้องนอนพักผ่อนนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ8ชั่วโมงนะคะน้องก็ลองนับดูนะคะว่าเราเริ่มนอนกี่ทุ่มแล้วก็ไปตื่นกี่โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูนะคะเหมือนครูรุตเองเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยหลับตื่นนะตื่นเต้นที่ได้พบนักเรียนวันแรกนะคะตื่นเต้นมากนะคะดีใจนะคะที่ได้มาพบนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาไม่ครบนะวันนี้ก็รู้สึกว่านักเรียนจะเข้ามาไม่ครบนะคะอาจจะว่าติดภารกิจนะคะบางคนติดภารกิจนะคะหรือว่าเน็ตมีปัญหานะคะอยู่ข้างนะก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะคะวันนี้ก็มาเยอะอยู่นะคะจ้ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสาระศาสนานี่มี6นะคะหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่4นี้น้องจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธและก็มารยาทชาวพุทธนะคะ
อันนี้เราก็จะมีภาคปฏิบัติบ้างนะคะเรามีภาคปฏิบัติส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่5ก็จะเป็นในเรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะเราก็จะมีการนั่งสมาธิกันก่อนเรียนทุกครั้งนะเพื่อเรียกสตินะของนักเรียนเพราะวันหนึ่งเราเรียน10คาบนะเราเรียน10คาบดังนั้นนักเรียนต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะในแต่ละคาบอย่างเงี้ยครูก็จะให้นั่งสมาธิก่อนเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในสาระศาสนาก็คือเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนพิธีนะคะเราต้องมาเรียนทั้งหมด6หน่วยการเรียนรู้เดี๋ยวครูจะถามสุ่มถามสักคนหนึ่งนะว่าตั้งใจฟังหรือเปล่าวันนี้ถามใครดีเดี๋ยวครูรู้ตัวหน่อยมันจะเลื่อนไปกะไมทอนสวัสดีค่ะลูกกะไมทอนสวัสดีครับได้ยินไหมครับกะไมทอนได้ยินครูรุ๊ดไหมคะได้ยินครับดังนั้นคาบหน้าครูรุ๊ดจะสอนสาระศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู้ลูกมีทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู้คะ6หน่วยใช่ไหมคะหน่วยการเรียนรู้นะคะดังนั้นเราก็จะเริ่มเรียนกันคาบหน้านะคะคาบหน้าคาบนี้ก็คือครูทำความนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาที่เราจะพูดนะคะปะพูดคุยกันแล้วนะคะในวันนี้มีใครสงสัยจะถามอะไรครูรุ๊ดบ้างมีใครจะถามอะไรกับครูรุ๊ดบ้างคะมีอะไรที่จะถามบ้างมีบ้างไหมมีบ้างไหมพิชยาธิดาลูกโมดสวัสดีค่ะโมดสวัสดีค่ะคุณครูค่ะได้ยินครูรุ๊ดชัดไหมคะโมดได้ยินครูรุ๊ดชัดไหมคะค่ะโมดสบายดีไหมลูกค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ๊ดก็ลานักเรียนทุกๆคนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่26นะพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันวันที่26พฤษภาคมนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ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 